ทีนี้พูดถึงทนายความเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นให้ต้องตรวจสอบกันนะครับโดยเฉพาะวลีเด็ดเลยวันนี้บอกว่าใช้กำแพงเรือนจำเป็นฐานในการต่อสู้คดีแล้วก็ฝากไปบอกบรรดาบอสนะครับว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นเพื่อรอวันเอาคืนเพื่อเกิดความชัดเจนในกลยุทธ์ของการต่อสู้คดีณขณะนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับทนายเกิดผลครับสวัสดีครับพี่ยุคนครับมองภาพรวมของการต่อสู้เนี่ยวันนี้ทนายแนะนำบรรดาบอสบอกว่าต้องหัดแกล้งตายบ้างนะเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยจะได้เอาคืนเออทนายเกิดผลมองมาขนาดนี้ได้ยังไงครับเนี่ยผมเหรอครับครับมองว่าไงดีครับแบบนี้ก็มันเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันนะครับเป็นเรื่องของการให้รู้จักอดทนให้รู้จักอดทนเพราะว่าคุณอยู่ในเรือนจำคุณทำอะไรไม่ได้มากกว่าการรอคอยหรอกครับนะครับเพราะถ้าคุณทรมานไปคุณดิ้นรนไปคุณพยายามที่จะออกมาข้างนอกรักษามารยาทมันจะบั่นทอนกำลังใจมันจะบั่นทอนกำลังใจแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณเข้าใจสถานการณ์คุณรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อดทนกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วสู้คดีกันไปแบบวางกลยุทธ์กันต่ออันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับครับแล้วบอกว่ารอวันเอาคืนเนี่ยไปพูดแบบนี้เดี๋ยวมันจะไปสร้างเงื่อนไขในเงื่อนในเรื่องของการประกันตัวหรือเปล่าครับเหมือนจะเอาคืนเหมือนจะแก้แค้นฟังแบบนั้นอ่ะความหมายของเขาก็อาจจะหมายถึงว่าฟ้องกลับในโอกาสหน้าก็ได้มั้งครับอ๋ออันนี้มองแบบนี้นะเขาอาจจะบวกรอวันเอาคืนอาจจะรอโอกาสที่ศาลยกฟ้องแล้วฟ้องกลับหรือฟ้องดำเนินคดีกับคนที่กันแกล้งอะไรเงี้ยในความหมายของเขาครับครับครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะฟ้องแล้วนะฟ้องให้คนเนี่ยมามีข้อหาร่วมกันลักษณะนี้จะถูกมองว่าเป็นการไปไอ้ข่มขู่พยานหลักฐานไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแบบนี้หรือเปล่าครับเขาไม่ได้ยุ่งโดยตรงนะเขาไม่ได้ยุ่งโดยตรงแต่เขาใช้กลยุทธ์ในการกล่าวโทษนะแต่การโทษมันมีผลต่อจิตวิทยาของพยานด้วยเพราะว่าผู้เสียหายที่มาเป็นพยานให้กับพนักงานสอบสวนถูกฝั่งของบอสฟ้องมันมีผลทางคดีใช่ไหมครับหนึ่งจากพยานมากลายเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยร่วมกันใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าควรจะให้การยังไงหรือควรจะไปคุยกับฝั่งของทนายบอสมันอาจเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนอกรอบก็ได้ครับอันที่สองเนี่ยถ้าพยานตกเป็นจำเลยคำสักทอดของจำเลยด้วยกันในศาลไม่รับฟังนะครับอ๋อครับครับมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับครับครับเอ๊ะเขาขู่มาเนี่ยหลายวันใช่เราพูดได้นะบอกว่าจะฟ้องเดี๋ยวจะมีแม่ขายเป็นแสนคนที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยนะมีกลุ่มผู้เสียหายเดิมอ่ะที่เคยไปแจ้งความทนายเป็นร้อยคนนะครับถอนแจ้งความซะแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วกลัวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันมีผลต่อคดีไหมครับแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนใจก็แน่นอนครับผมถึงบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งซึ่งสมมติว่าคนเคยไปให้ปากคำคนเคยไปแจ้งความแล้วถอนอ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเคยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วไปเปลี่ยนคำพูดในชั้นศาลมันมีผลตรงครับเช่นตอนแรกบอกว่ายืนยันว่าบอส18คนเป็นคนสั่งการเป็นคนวางแผนวางกลยุทธ์ทางการตลาดสมมตินะครับแต่พอโดนเขาขู่หรือโดนเขาฟ้องอ่ะก็ไปบอกว่าบอส18คนไม่เกี่ยวหรอกครับที่จริงเป็นบอสลำดับที่4ที่5หนุนเป็นคนสั่งผมเชื่ออย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อไอ้ชุดแรกครับครับครับเอ๊ะแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเกือบหมื่นคนเนี่ยอันนี้แค่ประมาณ100กว่าคนเนี่ยมันยังต่างกันเยอะนะมันจะมีน้ำหนักขนาดนั้นเลยเหรอทนายครับมันไม่ได้มีน้ำหนักขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้ากองฟ้ากองไฟหลายๆฟืนรวมกันเป็นกองไฟฟืนกระด้างถูกดึงออกมาไฟก็จะเริ่มมอดลงถูกไหมครับคนที่หวั่นไหวอยู่ก็อาจจะหวั่นไหวมากกว่านี้คนที่กลางเลใจอยู่ก็อาจจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่คนที่ดำเนินไปก็ดำเนินไปแหละครับแต่ว่ามันมีผลต่างทางความรู้สึกของคนที่ยังคิดว่าจะเข้ามาเพื่อเรียกค่าเสียหายยังคิดจะเข้ามาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับครับครับเอ๊ะวันนี้คดีไปอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยยังจะมีช่องสู้อยู่เหรอครับที่ถามมาตรงๆนะครับเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นคดีอะไรครับเขาจะสู้ให้เกรดขาดว่าต่อให้อยู่ที่ดีเอสไอหรืออยู่ที่กองปราบ
ในมุมของเขาอ่ะเขาก็ต้องสู้ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการเป็นการจะเป็นแชร์แชร์ลูกโซ่หรือจะเป็นของการช่อโกงเป็นเรื่องของแม่ขายระดับล่างลงไประดับบนๆไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องเลยอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือข้อหาอะไรเพราะเขาจะสู้ประเด็นนี้เป็นหลักครับอ๋อคือเอาคุณผู้ชมฟังดีๆนะนี่คือมุมมองทนายเกิดผลคือจะอยู่ที่สอบสวนกลางก็แล้วแต่จะอยู่ที่ DSI ก็แล้วแต่จะเป็นข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็แล้วแต่เขาต้องสู้ยืนยันว่าเขาไม่มีความผิดเลยโยนให้แม่ขายถูกไหมแน่นอนก็ต้องวัดธุรกิจของเขามีการซื้อมาขายไปจริงไม่ได้มีการชักชวนกันให้มาระดมทุนลงทุนตามที่กล่าวหานะครับส่วนคนที่ไปแอบอ้างไปหลอกลวงไปลงทุนเนี่ยเขาแจ้งความเรื่องไงคนละคนนี้ไม่เกี่ยวกับบอสที่อยู่บนนะครับเขาก็จะสู้ทำนองนี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สู้เพราะช่องทางการต่อสู้เขามีช่องทางแบบนี้แค่นั้นเองครับทางเดียวนะทางเดียวที่จะรอดนะครับทีนี้วันที่ศาลไม่ให้ประกันตัวสามบอสดาราครับศาลท่านพูดมาประโยคนึงบอกว่าลักษณะนี่เหมือนแบ่งหน้าที่กันทำไงทนายคือจะไปบ่วยคนนั้นคนนี้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะแบ่งงานกันทำไงมีแต่ละหน้าที่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเวลาเขาดำเนินคดีเขาฟ้องว่าร่วมกันแต่ละคนแสดงบทบาทแบ่งหน้าที่กันทำคนนึงคือทุกคนที่ถูกดำเนินคดีมันคือการแสดงบทบาทและหน้าที่กันทำทุกคนนะครับครับแต่ว่ามันก็ธรรมดาแหละคนที่จะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปว่าฉันไม่เกี่ยวก็แล้วแต่คุณจะอ้างว่าอะไรเพราะว่าคำพูดอย่างนี้ก็ได้แต่กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับผมเห็นความรู้สึกของคนในออนไลน์เนี่ยเขาทำไมเขาเป็นกังวลจังเลยเวลาคดีไปอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งที่ DSI เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเยอะนะฮะทนายคดีแบบนี้เนี่ยครับแต่มันมีความเป็นไปได้ที่คนมันในสังคมมันจะกังวลนะครับหนึ่งประการแรกพนักงานสอบสวนของกองปราบไม่ได้บกพร่องอะไรนะครับแล้วมีจำนวนพนักงานสอบสวนมากกว่าทั่วประเทศแต่ดีไอมีกำลังน้อยกว่าคำถามก็คือแล้วดีไอมีกำลังน้อยกว่าสอบสวนสมบูรณ์ไหมอ่ะกับเวลาที่จำกัดครับจะทันไหมใช่ไหมครับอันที่สองคดีของดีไอที่ค้างคาอยู่ในมือเนี่ยเสร็จหมดหรือยังคดีต่างๆที่เยอะแยะมากมายเสร็จหรือยังอันที่สามเนี่ยสังคมก็ตั้งคาสงสัยว่ามันมีเทวาในเดสไอหน่วยงานที่มีโทษสูงเนี่ยส่วนใหญ่มีการมาเข้าไปเกี่ยวข้องมีเทวดาอยู่ในหน่วยงานนั้นแล้วคดีเนี้ยมันมีการเส้นเทวดาด้วยแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เทวดาไปแฝงตัวอยู่ในเดสไอด้วยหรือคนที่ควบคุมนโยบายเดสไอซึ่งอยู่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนครับสังคมก็ต้องไม่ไว้ใจเหมือนตำรวจครับครับครับเอาสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของกลุ่มไลน์ทนายความซึ่งทนายเกิดผลก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับอยากจะพูดในมุมของตนยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกสังคมตั้งคำถามเหมือนกันว่ามีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานในครั้งนี้หรือเปล่าครับกลุ่มไลน์นะมันกลุ่มจริงๆมันไม่ใช่กลุ่มลับและไม่ใช่แชทหลุดอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกเริ่มเดิมทีอ่ะไลน์มี4คนคือผมทนายตั้มทนายรณรงค์แล้วก็ทนายเจมส์จัดตั้งกลุ่มกันมาตั้งแต่สมัยที่ไปจัดรายการที่ช่องอมฤตด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็ดึงทนายคนอื่นเข้ามารวม 7-8 คนทีนี้วันที่มีไลน์กันเนี่ยก่อนที่จะมีการโพสต์ในกลุ่มไลน์เนี่ยทนายตั้มโทรหาทนายทุกคนบอกว่าเขามีคนมาร้องเรียนเยอะแล้วอยากจะไปชวนพวกเราเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเขานะครับในวันนี้มีใครว่างไหมอ่ะเมื่อนัดหมายกันแล้วบอกว่างเสร็จแล้วก็มาคอนเฟิร์มกันในกลุ่มไลน์ครั้งนึงแล้วก็ทราบว่าทนายตั้มจะแจ้งผู้สื่อข่าวด้วยผมก็ใจว่าไลน์ตรงนี้ทนายตั้มเป็นคนส่งด้วยแล้วต่อมามามีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง7.5 ล้านอะไรเงี้ยไม่มีใครทราบเรื่องนะครับเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเรื่องไอ้7.5 ล้านเนี่ยที่ทนายตั้มไปคุยกับบอสพอลเนี่ยทนายตั้มก่อนจะเป็นข่าวนะครับทนายตั้มได้แจกแจงให้ทนายในทีมฟังไหมครับได้เล่าให้ฟังไหมครับสำหรับผมไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องครับเรื่องนี้อืมคือพวกเราส่วนใหญ่คือทั้งหมด8คนใช่ไหมผมว่า7คนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับครับรู้อยู่คนเดียวก็คือทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะว่าเขาถ้าไม่เป็นข่าวเขาก็ไม่พูดอ่ะถ้าไม่เป็นข่าวเขาก็ไม่ยอมรับหรือเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่เคยบอกผมเรื่องพวกนี้แต่ทนายตั้มก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไอ้เงิน7.5 ล้านเนี่ยคือต้องการเอาไปช่วยผู้เสียหายถูกไหมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองถูกไหม
ครับอันนี้ทนายเกิดผลมองยังไงครับถ้าจะอ้างแบบนี้คือผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงอ่ะนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องนั้นมันก็ถ้าทำเพื่อผู้เสียหายมันก็เป็นประโยชน์ครับแต่ถ้าทำเพื่อตัวเองเนี่ยผมก็ว่าไม่เหมาะสมครับแต่เอาละเราพูดแค่ในส่วนเราก็ได้คือเรายืนยันนะ 100% หรือเปล่าครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแม้แต่บาทเดียวดีไอคอนสำหรับผมเนี่ย 100% ครับผมไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยครับครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากทนายเกิดผลนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับพี่เกิดครับครับสวัสดีครับ